บัดจมรีบสู้เนี่ยต่างออกนี้ทั้งไงนี่ยังหนึ่งในเยอัมปีรบีบนกนงกาตอบชอบบีแลนจมวยนี้โดยปราปราปัจจัยกระเตะมวยแต่ยังเฮาท่า SVI คือมาปิเปียท่า Switch Virtual Interface จังปัจจัยกระเตะมวยนี้อาจเอายังตอบชอบบีแลนจมวยนี้บ้านได้มันจำบายตัวการเราเตอร์นุตีคือยังตัวการแต่ Switch มวยได้มันแมนจี Switch Layer 2โดยปีโมนุตีคือจี Switch Layer 3ได้ Switch นี้เวียนมีสมาร์ทพิบอาทเวการาวคือมีสมาร์ทพิบสระดิ่งตัวหนึ่งราวเธอได้คือมีในท่าวิอาทเวราวติงเทบอลบานจังมีในท่าวิอาทเวกาตอบชอบวีแลนจมูกนิบานจังนำใบดังท่าตากาคอนเฟิร์มตามปัจจัยกระเตะ SVI นี้ตัวกาปลาคัมเบนไว้คละยังตามด่านต่างออกนี้จังนักน้องวีดีโอนี้ยังเวกาตอบชอบวีแลนจมูกใบจมูกนิมาคือวีแลนเล็กดอปมีจมูกไทยไอทีได้ในขนมเน็ตเวิร์กรอยกาปีจะมีทองใบจุดมุ้ยจุดโซนให้วีแลนเล็กมาเผยในขนมเน็ตเวิร์กรอยกาปีจะมีทองใบจุดปีจุดโซนวีแลนเล็กสามซับมีชุดท่าเอชออคือในขนมเน็ตเวิร์กรอยกาปีจะมีทองใบจุดโซนบ่าคือมีในท่าวีสันในขนมเน็ตเวิร์กเส้นเส้นขีดบ่าคือวีแลนต่างใบนี้ให้ยังในยามปีพอร์ตคือพอร์ตบ่าแลนเล็กดอกนี้คือพอร์ตจับปีเล็กมุ้ยดอนเล็กผมบุ้นให้สำหรับวีแลนเล็กมาเพย์คือพอร์ตวีคือปีเล็กดับดอลเล็กดับผมบุญให้ประตัวมาส์บ่าวีแลนเล็กสามสับนี่คือพอร์ตปีเล็กมาเพย์ดอลมาเพย์บุญนะคือยังมาดังให้คือสวิตเมียนพอร์ตจำนวนมาเพย์บุญโอเคให้ระเบียบตอบชอบมายมลุกสายในเจ๋งนำใบชอบเอาเนี่ยต้องเอาคะแนนมือโอเคก็ยังยกสายในมาส์ตอบมาส์คอมพิวเตอร์ยังชอบฟาสต์อินเทอร์เน็ตโซนมาชอบมากันบ่าคือ VLAN บ่ยิงคือยิงยูพอร์ต2เลข1ดาเลข9บ่าคือจับ2เลข1ดาเลข9นี่คือยิงยูพอร์ต1หน้าก็บ้านได้สําหรับ VLAN 10บ่ยิงนะจังខ្ញុំយកเลข1ต่อมาយើងភ្ជាប់บ่า PC นี่บ่าจับมา is fast ethernet เลข0บ่าคือ VLAN บ่ยิงจับ2พอร์ตเลข10ดาเลข19บ่า2เลข10ดาเลข19ยูพอร์ต1หน้าก็บ้านได้บ่าខ្ញុំយកលេខ10មកអូខេបាទ VLAN 20យើងគឺផតពីលេខ10ដល់លេខ9បាទយើងភ្ជាប់ទៅកាន់លេខ10អូខេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់បើសិនជាយើងភ្ជាប់ឧបមាថាកន្លែងនេះយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ផតលេខ9អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាឲ្យព្រោះផតលេខ9នៅក្នុង VLAN លេខ10ទេមិនមែនស្ថិតនៅក្នុង VLAN លេខ20ទេអូខេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ VLAN លេខ30បាទយក Fast Ethernet Zone បន្តមកភ្ជាប់មកកាន់ផតបាទ VLAN របស់យើងគឺមានផតពី20ដល់24បាទខ្ញុំភ្ជាប់លេខ20មកអូខេបាទបន្ទាប់ពីភ្ជាប់មកអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាទេដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានដោយសារតែនៅក្នុង switch យើងអត់ទាន់បានចែក VLAN អីទេហើយយើងក៏មិនទាន់បានកំណត់ IP address អីឲ្យវាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចែក VLAN នៅក្នុង switch ទាំងអស់គ្នាបាទចូលទៅកាន់ switch CLI បាទ thermal no enable configure terminal បាទតោះមកយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យ switch ហ្នឹងមក house name ដាក់ឈ្មោះថា S1 អញ្ចឹងចុះតោះមកយើងធ្វើការបែងចែក VLAN បាទគឺ VLAN លេខ10មានឈ្មោះថា IT បាទ VLAN លេខ20មានឈ្មោះថា source ហើយ VLAN លេខ30មានឈ្មោះថា HR អូខេបន្តមកយើងបិទមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងបានបង្កើត VLAN ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយឬនៅអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅ VLAN ដែលយើងបានបង្កើតយើងប្រើ command do show VLAN brief បាទចុចមកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទគឺ VLAN លេខ10 IT VLAN 20 SOL VLAN លេខ30គឺ HR ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានអាសាញ port ឲ្យវាទេបាទគឺ port ស្ថិតនៅក្នុង VLAN លេខ1ដែលមានឈ្មោះថា default បាទគឺ switch ជាទូទៅគឺវាមាន VLAN លេខ1ឈ្មោះថា default ហើយ port ទាំងប្រមាណគឺស្ថិតនៅក្នុង VLAN នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញនៅ port ដែលយើងចង់បានយើងមកដាក់នៅក្នុង LAN VLAN IT VLAN SOL ហើយ VLAN HR បាទគឺយើងទាញ port ចាប់ពី port លេខ1ដល់លេខ9យើងទាញដាក់ក្នុង ITport លេខ10ដល់លេខ19យើងដាក់ក្នុង SOL ហើយ port លេខ20ដល់លេខ24យើងដាក់ក្នុង HR អូ
โอเคยังยังทุกการตีนพอต่างอ่ะนุ๊กมาได้ในขนมบิเลนบางอย่างโอเคยังปลาคอมเมนต์โอเคยังปลาอินเทอร์เฟซเรนว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นเลขมุ้ยดอลเลขบุ้นบางยังปลาสวิตช์พอร์ตโหมดแอคเซสบางสวิตช์พอร์ตแอคเซสยังได้ขนมบิเลนลิดดอกบางสวิตช์พอร์ตแอคเซสบิเลนลิดดอกจังยังบ้านไปจูนพอร์ตปีเล็กมูดอะไรผมบุญนั่งตระหนักน้องวีแลนด์ลิดดอปไฮโอเคนำใบเมื่ออย่างอีกสิทธิ์มาให้ต่อมายังปลาคำมันดูโซวีแลนด์บริฟบ่านี่คือวีแลนด์ไอทียังมีพอร์ตปีเล็กมูดอะไรผมบุญให้โอเคจังยังอ่ะสายตะกันซอลให้นั่งเอชออติดโอเคจังอินเทอร์เฟซเรนฟาสอินเทอร์เน็ตจับปีเล็กดอปดอเล็กดอปผมบุญSwitch port mode access บ่า switch port access ดักน้องวีแลนลิปไพโอเคต่อมาอย่างอาสาญ port ไปเลยมาไพดาเลยไพบุ้นดักน้องวีแลนเลขสามสับโอเค interface range fast internet zone slash มาไพดาเลยมาไพบุ้นต่อมา switch port mode access switchPort accessed ដាក់ក្នុង VLAN លេខ30អូខេយើងញឹកបិទមកហើយយើងចូលទៅមើល VLAN របស់យើងបាទប្រើ command do show VLAN brief បាទនេះគឺយើងដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយគឺ IT មាន port ពីលេខ1ដល់លេខ9 SOL មាន port ចាប់ពីលេខ10ដល់លេខ19ហើយ HR មាន port ចាប់ពីលេខ20ដល់លេខ24អូខេអញ្ចឹងដើម្បី save នៅ configuration ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានវាយខាងលើមកអញ្ចឹងយើងប្រើ command do copy running config startup config បាទដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងបិទ project ហ្នឹងទៅពេលដែលយើងបើកមកវិញកុំឲ្យវាបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ save វាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ command do copyបាទ do copy running config startup config អូខេចឹង enter មកតបមក enter មួយទៀតអូខេប៉ណ្ណឹងយើងបាន save ហើយហើយអូខេចូលមកមើលរូបយើងវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើការតេស្តមើលថាតើយើងបានចែកបែងចែក VLAN ហើយថាតើវាស្គាល់គ្នាហើយឬនៅបាទចុចលើ computer នេះមកហើយយើងធ្វើការ ping មក computer មួយនេះអូខេโอเคมุ่งหนึ่งยิงพิงยิงทุกการดัก IP ไอวีดับเบิลดัก IP จดเลือกคอมพิวเตอร์หนึ่งเมาส์ประต่อเมาส์อยู่ปีท่า IP configuration บ่าดักเมาส์คือบ่าคอมพิวเตอร์นี้คือนกนง VLAN ดับบ่าคือนงเน็ตเวิร์กรอยการพิจิตรองไว้จดมือจดโซนบ่าให้ IP ไอวีนิมดักท่ารอยการพิจิตรองไว้จดมือจดปีบ่านิมดักดักรู้ใช่ให้นิมเจอโยกรอยการพิจิตรองไว้จดมือจดมือที่ default gateway บ่านิมดักรู้ใช่คอมพิวเตอร์นี่ก็ด้วยគ្នាខ្ញុំបានដាក់ហើយគឺនៅក្នុង network 192ចំនួន 3.2.0 បាទគឺនៅក្នុងដូចរូបរបស់យើងនេះអូខេคอมพิวเตอร์លេខ3ក៏ខ្ញុំបានដាក់ហើយដែរបាទនេះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ ping យើង ping ពីคอมพิวเตอร์នេះមកកាន់คอมพิวเตอร์នេះបាទនេះ network របស់វាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ ping ចុចคอมพิวเตอร์ហ្នឹងតបមកយក command prompt បាទ pingmarroy92.168.2.2 បាទគឺ IP របស់ computer ដែលយើងបានដាក់មុននេះបាទ ping មើលថាតើវាស្គាល់ឬនៅអូខេគឺបន្ទាប់ពី ping ហើយគឺយើងឃើញថាវាអត់ស្គាល់គ្នាទេហេតុអីគឺដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានធ្វើការតភ្ជាប់វាជាមួយគ្នាទេគឺមុននេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការបែងចែកនៅ VLAN ទេបាទគឺយើងបែងចែក switch នេះទៅជា VLAN ចំនួន3អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានធ្វើការតភ្ជាប់វាវិញទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ VLAN ទាំង3នេះជាមួយគ្នាដែលប្រើបច្ចេកទេស SVI នេះគឺយើងចូលទៅកាន់ switch បន្ទាប់មកយើងដាក់ IP ឬក៏យើងហៅថាដាក់ default gateway ឲ្យ port នីមួយៗនេះបាទដាក់ default gateway ឲ្យ VLAN នេះអញ្ចឹង default gateway របស់យើងគឺយើងបានកំណត់រួចហើយបាទគឺសម្រាប់ VLAN មួយនេះគឺយើងជ្រើសយក 192.168.1.1 ជា default gateway ចំណែក VLAN មួយនេះគឺយើងយក 192.168.2.1 ជា default gateway ហើយចំណែក
จำนายวีแลนด์มือนี้คือยังยกมารอยเก้าปีจอดมารอหกใบจอดใบจุดมวยจีดีโฟลเกตไปโอเคจังยังโจลตัดขนมสวิตช์ดับใบดะดีโฟลเกตไปออยเบียโอเคจอดตัดการสวิตช์ไปจอดตอนบ่ายนี้จอดตัดการสวิตช์มาตัดต่อเมาส์ยังไวอินเทอร์เฟซบาวีแลนดอกบาคือยึดได้ IP เอาไอวีแลนเนี่ยโอเคอินเทอร์เฟซวีแลนดอกต่อต่อมายึดได้ IP address มาร้อยเก้าปีจอยมาร้อยหกหมื่นจอยมวยจอยมวยบาปีพรำพรำบาสับเน็ตมาบอกว่าปีพรำพรำจอยปีพรำพรำจอยโซนบาต่อมายึดไอซีเตอร์มูทีดยังอินเทอร์เฟซยังได้ IP IP LAN มาเพย์มา VLAN มาเพย์ IP address มารอยเก้าปีจุดมารอยหกปีไว้จุดปีจุดมวยปีแปมแปมจุดปีแปมแปมจุดปีแปมแปมจุดโซนอินเทอร์เมาส์มาต่อเมาส์ยัง exit โอเคต่อเมาส์ยังได้IP out VLAN late 30บ่า interface VLAN late 30บ่า IP address 192.168.3.255.255.0 บ่าต่อมาយើង exit โอเคបន្តមកយើងចូលទៅមើលថាតើ IP ដែលយើងបានដាក់នេះវាបានចូលទៅក្នុងrouting table របស់ switch layer 3ហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ command do show ip route បាទចុចមកអញ្ចឹងអត់ទាន់មានទេយើងដាក់ហើយមែនប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានយើងប្រើ command ip routing ដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងបាន config នេះដើម្បីឲ្យ ip ដែលយើងបានកំណត់ឲ្យ vlan មួយមួយខាងលើហ្នឹងវារត់ចូលទៅក្នុង routing table របស់ switch របស់យើងអូខេនឹងមកបានហើយបាទ exit អូខេយើងមិនបាច់តន់ exit ទេគឺយើងចូលទៅមើល routing table ម្ដងទៀតបាទគឺ do show ip route បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញហើយគឺ VLAN លេខ10របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុង network មួយនេះបាទ VLAN លេខ20ស្ថិតនៅក្នុង network មួយនេះ VLAN លេខ30ស្ថិតនៅក្នុង network នេះអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ IP ឲ្យVLAN មួយមួយរួចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការតេស្តមើលថាតើវាស្គាល់គ្នាហើយនៅបាទជួយតេស្តមើលទៅជួយកុំព្យូទ័រ comment prompt បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ ping បាទ ping 192.168.2.2 បាទមើលយើងស្គាល់អត់អូខេគឺវាស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការតភ្ជាប់ VLAN បាទលេខ10ជាមួយនឹង VLAN លេខ20និងជាមួយនឹង VLAN លេខ30រួចហើយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាកុំព្យូទ័រទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN មួយមួយគឺអាច send ឯកសារ send packet ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង network ទាំងមូលរបស់យើងគឺវាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញវីដេអូនេះនិយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការតភ្ជាប់ VLAN ជាមួយគ្នាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ router មកជំនួយនោះទេគឺយើងត្រូវការតែ switch layer 3បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបែងចែក VLAN ជាធម្មតាបន្ទាប់ពីយើងបែងចែក VLAN ហើយយើងគ្រាន់តែកំណត់នៅ default gateway ទៅឲ្យ VLAN មួយមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់នៅ default gateway ទៅឲ្យ VLAN មួយមួយ VLAN ទាំងអស់នៅក្នុង network របស់យើងគឺវាអាចស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ